ผู้กำกับการแสดงคือผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านศิลปะเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมที่ให้ความเป็นเอกภาพของการแสดงออกทางศิลปะในขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ละครโทรทัศน์หรือละครเวทีนับตั้งแต่การแสดงการออกแบบและการนำศิลปะแขนงต่างๆมารวมกันอย่างได้สัดส่วนทำให้การแสดงมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าเหมาะสมที่จะนำเสนอต่อผู้ชมยุทธนามุกดาสนิทปัจจุบันอายุ64ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาวารสารศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านศิลปะทั้งการวาดภาพและการประพันธ์มาตั้งแต่ยังเด็กโดยมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนเพื่อได้ศึกษาวิชาการภาพยนตร์จึงทุ่มเทให้มีความสามารถทั้งเรื่องการแสดงกำกับการแสดงกำกับละครเพลงการเขียนบทและการสร้างภาพยนตร์มีผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับชื่อเสียงมากมายเช่นการเป็นผู้อำนวยการสร้างกำกับการแสดงร่วมกำกับการแสดงเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์งานศิลปะการละครศิลปะภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีวีรชนเอกชนไม่สามารถทำคนเดียวได้มันต้องทำกันเป็นหมู่คือทุกคนทำงานกับผมแบบด้วยความทุ่มเทอ่ะด้วยพอทุ่มเทแล้วมันไม่มีหรอกที่จะไม่ดีที่คนหมู่มากอ่ะอย่างน้อยก็20คนที่เป็นเฮดน่ะสุมหัวทำสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันได้เงินหรือไม่ได้เงินนี่คนละเรื่องนะคือตรงประเด็นที่สุดมีสไตล์ที่สุดมีศิลปะการภาพยนตร์มากที่สุดมีศิลปะการแสดงมากที่สุดมีศิลปะการดนตรีการร้องการเต้นถ้าเป็นยิ่งเป็นมิวสิคอลเนี่ยเราเรียกร้องอย่างทุกฝ่ายอย่างใส่ใจและด้วยมิตรภาพและด้วยความรักตลอดเส้นทางชีวิตการทำงานนั้นยุทธนาได้สร้างสรรค์ผลงานบันเทิงทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ชิ้นสำคัญไว้ในแวดวงศิลปะการแสดงของไทยเรื่อยมาด้วยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและชื่อเสียงจากรางวัลที่ได้รับในผลงานแต่ละชิ้นจึงได้รับเชิญให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมาอยู่เสมอเพื่อหวังสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆที่มีคุณภาพขึ้นมาประดับวงการบันเทิงไทยยุทธนามุกดาสนิทจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2560